ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ300กะหรัตไลท์โชว์รูมนะครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์300นะครับรับหน้าที่ในการรีวิวรถ1รุ่นนะครับรถรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในตอนปัจจุบันนะครับมีผู้คนให้ความสนใจมากในตอนนี้นะครับเพราะว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงนะครับทำให้ผู้หญิงเอ่ยผู้ชายเอ่ยเนี่ยอยากจะครอบครองมันนะตั้งแต่ออกเปิดตัวแล้วทำไมผมถึงหยิบเจ้ารถรุ่นนี้มาเพราะว่า1ตอนนี้รถมันเนี่ยอยู่ในราคามือ2เนี่ยเพียงแค่เอาตีว่า 400,000 ถึง 600,000 บาทแล้วกันนะครับอยู่ที่สภาพแล้วก็รุ่นนะครับแต่เราจะมารีวิวว่าการที่คุณจะซื้อรถมินิคูเปอร์รุ่นนี้เนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง1คุณต้องเตรียมเงินในการซื้อเท่าไหร่2ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยคืออะไรบ้าง3คุณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเซอร์วิสรถคันนี้ให้สมบูรณ์ในการใช้งานในอนาคตเนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับคุณจะเตรียมงบในการซื้อรถของมินิคูเปอร์เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะสบายใจในการขับขี่นะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาบอกว่าวันนี้เฮ้ยผมมีตังค์ 400,000 กว่าผมซื้อมาปุ๊บไม่มีตังค์ซ่อมแล้วมันก็จะเกิดปัญหาในการใช้ก็คือจะหงุดหงิดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเราจะพูดถึงก่อนเลยว่ามินิคูเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่บริษัท BM นะครับ BM เนี่ยเข้าไปเทคบริษัทโรเวอร์มินิขึ้นมาเปิดตัวในปี2001ออกขายปี2002นะครับจะออกในตัว BR50 และ53นะครับ50ก็คือจะเป็นตัวแบบนี้แหละเครื่อง 1,600 NA ธรรมดาแล้วก็จะมีรุ่น1รุ่นคูเปอร์ลุกวันลุกทูลุกวันลุกทูก็จะต่างด้วยหลังคาแก้วนะครับตัววันกับคูเปอร์ต่างด้วยแรงม้านะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆในตัวรถนะครับแล้วก็จะมีหลังคาแก้วหลังคาไม่แก้วแล้วพอมาเป็น53ก็จะเป็นเครื่องตัวแรกจะเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับฝาโปร่งจะมีที่รับลมสกูปดักลมนะครับออกใหม่ก็ประมาณ1.99 ล้านนะครับจนถึง2 ล้านกว่าบาทในตัวคูเปอร์วันและคูเปอร์ทูแล้วก็มินิวันนะครับก็จะเริ่มต้นที่1.99 ล้านมินิคูเปอร์ก็จะเริ่มต้นที่2 ล้านกว่าแล้วก็จะมีลูกวันลูกทูก็จะขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ราคามือ2เจ้ารถรุ่นนี้หรือ Mini Cooper R50 อยู่เลนที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทจนถึง 600,000 เป็น R50 นะครับบอกก่อนเป็น NA รุ่นแรกแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับรถมินิก่อนนะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะซื้อรถยนต์1คันโดยที่คุณจะไม่ซ่อมเลยนะเป็นรถมือ2นะคุณบอกเลยว่ายากเพราะรถมือ2เนี่ยมันเป็นรถที่เกิดการใช้แล้วจริงๆนะครับพอใช้แล้วเนี่ยด้วยอายุของมันเนี่ยมันกำเนิดมาตั้งแต่ปี2002ใหม่สุดก็0607ที่เป็น Minor Change แล้วของ R50 นะเฉพาะ R50 นะจะ Minor Change สุดท้ายก็0607รถ10กว่าปีแล้วมันก็ต้องมีการเสื่อมตามอายุของมันนะครับคุณต้องเตรียมเท่าไหร่ในการซื้อรถ1คันแล้วมา Maintenance สิ่งแรกที่ผมจะบอกลูกค้าทุกคนนะครับหรือคนที่ผมแนะนำนะครับว่าคุณต้องเตรียมเงินประมาณ 150,000 บาทเหลือๆเลยนะคือเผื่อไว้กับเจ้ารถราคาที่ซื้อ 400,000 กว่าบาทบวกอีก 150,000 ก็ประมาณ 600,000 แต่ผมบอกเลยว่าคุณจะได้อะไร1ได้รูปลักษณ์นะครับได้สมรรถนะและราคาขายต่อเนี่ยผมบอกเลยว่าวันเนี้ยราคา 400,000 กว่าบาทถึง 600,000 กว่าบาทเนี่ยอีก5ปี6ปีผมกล้าฟันธงว่าไม่มีต่ำกว่า 400,000 บาทเพราะว่าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนโรเวอร์มินินะครับหรือรุ่นเก่านะครับมันยังดันราคาขึ้นมาเรื่อยๆรถรุ่นนี้สิ่งที่คุณจะเตรียมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสิ่งแรกที่คุณไปดูรถมินินะครับรถมือ2ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรทำนะครับคุณสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับจะมีไฟโชว์พวกนี้นะครับเราก็สตาร์ทไปก่อนนะครับไฟโชว์เนี่ยมันจะบอกว่ามันมีอะไรโชว์บ้างนะครับอันนี้เราเป็นบอกเทคนิคในการดูนะครับรถมือ2ถ้าคุณสตาร์ทเครื่องแล้วไม่มีไฟโชว์แบบเมื่อกี้เนี่ยไฟโชว์แบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับแสดงว่าอย่างเช่นรูปเครื่องเนี้ยไม่โชว์ตั้งแต่แรกในการสตาร์ทเครื่องแสดงว่าเขาถอดหลอดออกนะครับหรือทำให้ไฟมันไม่ติดเบื้องต้นนะครับวิธีการดูรถมือ2นะครับดูรถมินิคูเปอร์นะครับ R50 R53 นะครับคุณหมุนพวงมาลัยเลยถ้ามันหนักและมีเสียงอีให้สันนิษฐานเลยว่าแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์หรือปั๊มพาวเวอร์มีปัญหาก็จะอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทแต่ถ้าปั๊มพาวเวอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ30,000กว่าบาทและอย่างที่2นะครับสิ่งที่รถมินิคูเปอร์เป็นบ่อยวาล์วน้ำวาล์วน้ำนะครับเกิดอาการดันแล้วก็เสื่อมสภาพนะทำให้น้ำมันดันนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณสักหลักพันมือ2ก็พันกว่าบาทแต่แนะนำให้เปลี่ยนใหม่อย่างที่2เกียร์สำคัญมากตอนที่คุณเข้าเกียร์ดีถ้านิ่มแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าคุณเข้าเกียร์ดีเสร็จแล้วกระตุกตึ้งแสดงว่าเกียร์เริ่มมีปัญหาผมต้องบอกก่อนว่าการที่คุณขับรถไปเนี่ยแล้วมินิเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนเด้าหรือว่ากระชากเนี่ยเป็นปกติของรถมินิ R50 นะครับแต่ไม่ได้กระชากแบบถึงขนาดแบบอย่างนี้นะนะครับมันก็จะแบบอย่างนี้นิดนึงถ้าโดนเกียร์พังก็ซ่อมประมาณสัก 40,000 กว่าบาทเป็นการโอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับอีก 2-3 อย่างที่จำเป็นของรถมินิที่มันจะพังนะครับก็จะมีพัดลมไฟฟ้า
หม้อน้ำช่วงล่างนะครับพวกนี้ซ่อมหลักพันนะครับหม้อน้ำมือสอง 5,000 บาทพัดลมก็ซ่อม 5-6,000 บาทเรื่องสิ้นเปลืองเหน่าปี1ปีคุณจะโดนอะไรกับมินิบ้างอย่างแรกเลยมินิคูเปอร์เนี่ยก็จะมีน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นี่จำเป็นมากนะน้ำมันเกียร์ต้องเป็นเกียร์ CVTCVT ก็ต้องเป็นเลขเบอร์ตรงกับเจ้ารถมินินะครับก็ลิตรนึงประมาณ 1,000 บวกลบใช้ประมาณ5ลิตรรวมค่าแรงแล้วประมาณ 6-7,000 บาทน้ำมันเครื่องก็ปกติทั่วไป 3-4,000 บาทเบสเสร็จ1ปีเนี่ยคุณจะมีค่าใช้จ่ายเท่ารถตัวเนี้ยในการดูแลเนี่ยก็ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทแล้วกันฟรีพระบ่งพระเบรคด้วย 15,000 ถ้ารถไม่เสียนะครับถ้ารถเสียก็จะมีหลักๆก็คือเกียร์ 40,000 กว่าบาทพวงมาลัยปั๊มพาวเวอร์ก็ 3-40,000 บาทแล้วก็จะมีพวกหม้อน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็จะจบไปครับคุณก็จะใช้รถคันนี้แบบสบายใจแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับว่ารถมินิคูเปอร์เนี่ยมันจะจุกจิกในการซ่อมหรืออะไรเนี่ยมีอู่เด่นๆหลายที่นะครับแนะนำให้ไปเซิร์ช Google ไม่ว่าจะเป็นดร.มินิมินิเจเวิร์กนะครับช่างเจลาดพาวช่างบอยบางบอน4นะครับมีหลายอู่ดีกว่าเราแนะนำกันไปก็คือให้เซิร์ช Google แล้วเข้าไปดูในกลุ่ม New Mini Society ก็ได้เราก็จะเห็นอยู่ว่าเขาจะมีการซ่อมบำรุงที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เป็นการรีวิวที่จะได้รู้ว่าคุณจะซื้อรถ Mini Cooper ราคา 400,000 กว่าบาทคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเรื่องอะไหล่เนี่ยจะหายากนะครับก็จะมีร้านอะไหล่เชียงกงบางนาแล้วก็มีตรงพระราม5อู่เฮียสมบัติคือผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นจากพวกพี่เขาเลยนะเราเป็นการรีวิวใช้จริงๆว่าเราซื้ออะไหล่ที่ไหนยังไงหัวตัดคันนึงก็อยู่แสนกว่าบาทได้เครื่องได้เกียร์ได้หัวได้ชิ้นส่วนทั้งหมดของตัวรถนะครับผมก็เลยบอกว่าคุณจะซื้อรถ Mini Cooper ให้เตรียมค่าบำรุงรักษาไว้เลยรายปีก็ประมาณ 150,000 บาทไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ข้อดีของมันคือวันนี้คุณซื้อรถคันนี้เหมือนคุณฝากเงินอีกปีนึง2ปี3ปีผมว่าราคามันก็จะยืนที่ตรงนี้เพราะเป็นรถที่หายากและราคาแข็งราคาไม่ลงแล้วก็จะขึ้นทำเนียบเป็นรถคลาสสิกแล้วก็ประมาณนี้ครับเราก็จะรีวิวในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับค่าซ่อมบำรุงการที่คุณจะซื้อรถ Mini Cooper เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ย1ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รายปีเท่าไหร่แล้วเตรียมค่าซ่อมไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันใครที่ชอบนะครับฝากกันกดสั่นกระดิ่ง Subscribe นะครับกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้หรืออยากจะติชมอะไรคอมเมนต์ข้างใต้ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีลุ้นกิจกรรมในท้ายคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ